ครับผมซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเอานะครับวันนี้มาทำคลิปเร่งด่วนนะครับกรณีมีเพื่อนๆถามมาในส่วนของช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆถามว่ารถผมเปิดไฟหน้าติดครับแต่ว่าไฟมันกระพริบนะครับไฟมันกระพริบตอนนี้คือคำถามมันยังคลุมเครืออยู่นะครับเพราะว่าผมไม่รู้เป็นไฟ LED ไฟธรรมดาเป็นรถรุ่นไหนแบตเตอรี่ดีไหมแผ่นชาร์จดีไหมการตรวจเช็คระบบไฟเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมไม่รู้ผมจะตอบคร่าวๆให้นะครับเพื่อนๆแนะนำคร่าวๆให้เพื่อนๆเอากรณีต่อไปนี้ไปทำการตรวจเช็คดูนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่จุดที่1กันเลยนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับก็นะครับกรณีที่แบบว่าเพื่อนๆถามมานะครับผมก็ตอบไม่ได้ตรงประเด็นนะครับตอบให้ตรงประเด็นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้รถรุ่นไหนสภาพรถเป็นยังไงใช้หลอดไฟแบบไหนนะครับสภาพความพร้อมความสมบูรณ์ของรถมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆดังนั้นผมจะตอบแบบคร่าวๆให้แล้วกันนะครับอันดับแรกชุดมัดไฟที่ชุดมัดไฟในรถบางรุ่นนะครับอาจจะมีขดเดียวมีขดเดียวนะครับขดใหญ่ขดเดียวเพราะว่าเขาจะสร้างเฉพาะไฟชาร์จขึ้นไปแล้วก็ไปให้แผ่นชาร์จแปลงกระแสนะครับในส่วนบางหลายๆรุ่นนะครับอาจจะมีชุดขดลวดแยกเป็น2ส่วนนะครับขดชาร์จกับขดแสงนะครับเพื่อนๆทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าขดชาร์จมันมีส่วนทำให้ไฟกระพริบได้ไหมมีนะครับถ้าสายกลาวไม่แน่นสายกลาวไม่แน่นสายไฟไม่แน่นจะขาดแหล่ไม่ขาดแหล่นะครับมีการขยับเขยื้อนการสร้างกระแสไฟขึ้นไปให้แผ่นชาร์จแปลงกระแสเรียงกระแสแล้วก็แปลงกระแสนะครับจะขึ้นไม่สม่ำเสมอนะครับเพื่อนๆจะขึ้นไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้เราก็ต้องไปทำการวัดสายไฟนะครับวัดสายไฟสายขาวกับสายสีเหลืองนะครับเพื่อนๆของรถทุกค่ายแหละนะครับพื้นฐานนะครับไฟขึ้นที่ AC 50โวลต์ไหมครับนะครับไฟขึ้นคงที่สม่ำเสมอที่ AC 50รอบไม่ใช่ที่ AC 50โวลต์ที่ 5,000 รอบนะครับครับผมเมื่อกี้ฮอดใสแล้วพี่น้องนะครับเอาลูกค้าเข้านะครับเอามาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าการวัดกระแสไฟนะครับการวัดกระแสไฟขึ้นจากชุดกดลวดนะครับเพื่อนๆกดแสงกดชาร์จตั้งไฟไปที่ AC 50นะครับ AC 50โวลต์นะครับสตาร์ทเร่งเครื่อง 5,000 รอบถ้าขึ้น50โวลต์ถือว่าผ่านนะครับขึ้นคงที่สม่ำเสมอหลังจากนั้นให้เราไปทำการตรวจเช็คที่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จตัวนี้ก็คือเรียกว่าแผ่นชาร์จหรือว่าเล็กติกไฟเออร์เล็กบูเลเตอร์นี่แหละนะครับเรียงกระแสแล้วก็ตัวแปลงกระแสนะครับวัดว่าไฟมาถึงแล้วไฟแปลงออกเท่าไหร่แปลงออกเท่าไหร่นะครับแปลงชาร์จไปเท่าไหร่นะครับไฟชาร์จนะครับเมื่อมาถึงไม่ใช่ไฟชาร์จนะครับเพื่อนๆไฟแสงกับไฟแสงกับไฟชาร์จนั่นแหละนะครับเมื่อมาถึงแผ่นชาร์จนะครับถ้ามีการต่อแผ่นชาร์จไฟจะเหลือครึ่งเดียวนะครับไฟจะเหลือครึ่งเดียวเด้อถ้าต่อแผ่นชาร์จไฟที่ไฟชาร์จที่ขึ้นมา50โวลต์จะเหลือเพียง25โวลต์ไฟแสงขึ้นมา50โวลต์ถ้าต่อแผ่นชาร์จจะเหลือแค่15โวลต์เต็มที่นะครับทีนี้มันออกคงที่สม่ำเสมอไหมเราก็ต้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับกรณีแผ่นชาร์จเสียนะครับกรณีแผ่นชาร์จเสียมันก็เสียได้ในหลายๆรูปแบบแต่จะยกตัวอย่าง2รูปแบบรูปแบบที่1ไฟหน้าสว่างจนหลอดขาดแต่ไฟไม่ชาร์จนะครับไฟหน้าขาดแต่ไฟไม่ชาร์จเข้าแบตนะครับกรณีที่1กรณีที่2ชาร์จจนแบตบวมแต่ไฟหน้าไม่สว่างนะครับเอา2จุดนี้ไปพิจารณากับรถของท่านนะครับ
ทีนี้มันก็จะมีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องอีกนะครับเพื่อนๆว่าทำไมนะครับทำไมไฟถึงกระพริบนะครับเวลาสตาร์ทนะครับครับผมนะครับบัดนี้ก็ได้เวลาจะออกไปลบแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเอ้านะครับมันก็มีปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับที่ทำให้ไฟมันกระพริบนะครับจะมีสาเหตุเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเราไปฟังกันนะครับเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นข้อมูลในการที่ท่านจะตรวจเช็ครถของท่านเองนะครับครับผมเพื่อนๆครับนอกจากกดชุดกดลวดที่ขึ้นมาจากตัวเครื่องสร้างกระแสไฟขึ้นมามาแปลงกระแสและแล้วก็เรียงกระแสอยู่ที่แผ่นชาร์จนะครับออกจากแผ่นชาร์จจะจ่ายไฟไปที่ไฟหน้ากับแบตเตอรี่นะครับซึ่งใน2ส่วนนี้จะเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่ง2ส่วนนี้จะเชื่อมโยงกันสังเกตไหมเวลาท่านไปซื้อแบตที่กล่องแบตเตอรี่เขาจะเขียนว่าถ้าหากไฟหน้าไม่สว่างให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าไฟหน้ารถนะครับถ้าไฟหน้ารถไม่สว่างนั่นหมายความว่าไฟจากชุดมัดไฟอาจจะสร้างแล้วก็แปลงกระแสมาที่ไฟหน้าไม่พอเขาจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาช่วยนะครับเพื่อนเพื่อนเขาจะอาจจะดึงจากไฟจากแบตเตอรี่มาช่วยนะครับดังนั้นถ้าไฟหน้ามันเกินมาแผ่นชาร์จจะบล็อกไฟแล้วก็อาจจะเอาไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่เร็วขึ้นนะครับดังนั้นตัวแผ่นชาร์จเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับในมุมมองของผมเด้อเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับตัดแบ่งกระแสไฟนะครับระหว่างว่าตัวไหนใช้งานหนักจะต้องจ่ายไปตัวนั้นนะครับเมื่อไม่ใช้งานจะต้องเอาไปทำการชาร์จเข้าแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับเขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในแผ่นชาร์จเองนะครับอ้าวต่อมาผลมันมีอยู่ตรงที่ว่าถ้าสวิตช์เราไม่ดีติดดับๆมันก็มีส่วนนะครับสวิตช์หลวมสวิตช์คลอนสวิตช์ไม่แน่นข้อต่อมันไม่สนิทกันนะครับมันไม่สนิทกันนะครับมันก็มีผลทำให้ไฟกระพริบนะครับมันก็มีผลทำให้ไฟกระพริบได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารถที่ถามมันเป็นรถอะไรยังไงนะครับผมก็เลยไม่มีคำตอบให้เอาเป็นแนวทางไปทำการตรวจเช็คแล้วกัน1สวิตช์ไฟนะครับถ้าหลวมแจ็คไฟไม่แน่นก็กระพริบได้2ขั้วไฟหน้าไม่แน่นลงกาวไม่ดีนะครับขั้วไฟหน้าไม่แน่นลงกาวไม่ดีนะครับก็สามารถทำให้ไฟกระพริบได้ประเด็นที่3แบตเตอรี่ไม่ดีรถบางคันเราแตะเบรกปั๊บไฟหน้ากระตุกเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟหน้ากระพริบตามไฟเลี้ยวเลยก็มีนะครับถ้าแผ่นชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่ไม่ดีนะครับเพื่อนๆมันก็มีส่วนมาจากพวกนี้ด้วยนะครับมันก็มีส่วนนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับถ้าเป็นไฟ LED โอเคผมยังไม่เคยซ่อมจริงนะครับไฟ LED นะครับแต่ว่าในรถหัวฉีดเขาจะมีรีเลย์ควบคุมไฟหน้าอีกต่างหากนะครับถ้ารีเลย์ไม่แน่นรีเลย์ไม่ดีรีเลย์ทำการต่อกระแสไฟไม่ดีก็กระพริบได้นะครับเราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเกิดจากจุดไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับอย่างเช่นรถบางคันมือเบรกหลวมๆอย่างเงี้ยไฟเบรกติดๆดับๆมีผลต่อไฟหน้ากระพริบนะครับเพื่อนๆนะครับมีผลต่อไฟหน้ากระพริบนะถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีต่อให้แบตดีไฟเบรกจะกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนโดยปกติของชุดไฟหน้านะครับไฟหน้าหรือว่าไฟบ้านไฟอะไรเราอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละนะครับด้วยสายตาของเรามองว่ามันไม่กระพริบนะครับแต่จริงๆแล้วไฟนี่เขากระพริบอยู่ตลอดเวลานะครับกระพริบด้วยความเร็วสูงเราไม่สามารถจับจุดได้ว่าไฟมันกระพริบนะครับไฟรถก็เหมือนกันนะครับไฟรถก็กระพริบเหมือนกันนะครับทีนี้ลักษณะการจ่ายไฟ
ลักษณะการจ่ายไฟหน้าของรถนะครับก็เปรียบเสมือนเวลาเราดูหนังสมัยโบราณเห็นไหมหนังแผ่นฟิล์มนะครับเพื่อนๆหนังแผ่นฟิล์มนะครับเพื่อนๆเราเห็นสมัยโบราณเราเห็นแผ่นฟิล์มหนังใช่ไหมแผ่นฟิล์มหนังหนึ่งช่องเขาอาจจะเรียกว่าหนึ่งเฟรมหนึ่งช่องนะครับหนึ่งเฟรมทีนี้การฉายหนังหนึ่งภาพจะใช้อยู่ประมาณ30เฟรมเรทนะครับต่อนะต่อวินาทีนะครับก็คือไอแผ่นฟิล์มเลื่อนลงมาเนี่ยแผ่นฟิล์มเลื่อนลงมาเงี้ยเอาไฟส่องนะครับสะท้อนไปยังจอนะครับไฟที่ส่องผ่านไปเนี่ยจะส่องภาพ30ภาพเท่ากับ1รูป30เฟรมเท่ากับ1รูปนะครับ30เฟรมเท่ากับ1รูปสังเกตว่าเวลาเราไปดูรีวิวโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะบอกว่าถ่ายวิดีโอดูวิดีโอได้ความเร็ว30เฟรมเรทต่อวินาทีก็คือได้ความเร็วเทียบเท่ากับการฉายภาพยนตร์นะครับไฟหน้าเราเหมือนกันนะครับเรามองไม่ทันเลยใช่ไหมนะครับว่ามันกระพริบอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ทีนี้มันจะกระพริบช้ากระพริบเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าผมไม่สามารถฟันธงให้ท่านได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่เห็นสภาพรถไม่เห็นอุปกรณ์ในตัวรถไม่รู้รุ่นรถด้วยนะครับถ้าเป็นไฟ LED ขออภัยด้วยจริงๆไม่เคยซ่อมอยู่บ้านนอกบ่มีหรอกครับรถไฟ LED พร้อมกับมีเวฟตัวใหม่ๆออกมาแล้วพี่น้องนะครับรถบางรุ่นใช้รีเลย์ควบคุมไฟหน้านะครับบางคันอาจจะเกิดปัญหามาจากสวิตช์ไฟบ้างข้อต่อแจ็คสายไฟบ้างนะครับแบตไม่มีไฟเบรกติดๆดับๆก็มีผลทำให้ไฟกระพริบนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยว่าจุดที่ผมบอกไปอาจจะไม่จบปัญหาแต่ก็สามารถให้เพื่อนๆเอาไปตรวจเช็ครถของตัวเองได้ว่ามันกระพริบลักษณะนี้มันมีจุดที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเริ่มไปตั้งแต่มัดไฟนะครับแผ่นชาร์จนะครับแบตเตอรี่สวิตช์ไฟแจ็คไฟต่างๆนะครับมันหลวมมันก็ติดๆดับๆรวมไปถึงขั้วไฟหน้าแป้นขั้วไฟหน้ามันลงกาวดีไหมนะครับมันก็ติดๆดับๆได้นะครับถ้ารถไม่มีแบตนะครับมีการแย่งกระแสไฟนะครับเปิดไฟเลี้ยวบางทีไฟหน้าก็กระพริบเบรกติดๆดับๆไฟหน้าก็กระพริบนะครับมันก็มีส่วนทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เอาลองไปทำการตรวจเช็คดูนะครับว่าจะมีจุดไหนที่จะทำให้รถเราไฟหน้ากระพริบได้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาข้อมูลมาแนะนำให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้ก็อาจจะไม่จบปัญหานะครับเพราะว่าไม่มีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีเวลาถ่ายทำคลิปน้อยเหลือเกินนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็เข้าเมื่อกี้ก็หยุดไปรับลูกค้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ